สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทำอะไรคะพี่ก้าวพี่ก้าวก็กำลังดูแลน้องเพชรของพี่ก้าวอยู่ฮะน้องเพชรอุ้ยน่ารักไหมล่ะเชียร์ดูดีน้องเพชรคือต้นกระบองเพชรเหรอคะใช่อ๋อปลูกมานานหรือยังเนี่ยปลูกมานานหรือยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าคนขายเป็นคนปลูกอ่ะอ๋อขอบคุณก็เลยไปซื้อมาแต่ดูท่าทางมันจะป่วยนะคะเนี่ยดูไม่ค่อยแข็งแรงเลยใช่น้องเพชรลูกพ่อน่าสงสารลืมไปพูดพี่ก้าวเดี๋ยวไม่รู้จะดูแลคนหรือดูแลต้นไม้ดีนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะทีมสไตล์ดอลของเราค่ะพี่ปอมเขามีจะพาไปดูแลต้นไม้จริงเหรอที่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะโอ้โหรู้ไหมคะพี่พีนอย่างคณะเกษตรเนี่ยที่เขาชื่อว่าแค่เกษตรเนี่ยปกติเราจะเห็นคณะต่างๆจะต่อด้วยคำว่าศาสตร์นิเทศศาสตร์วารสารศาสตร์นะครับมนุษยศาสตร์แต่นี่เป็นแค่เกษตรเฉยๆเพราะว่านะครับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็คือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่ยังเป็นคณะเกษตรศาสตร์อีกโอ้มันดูงงๆดูสับสนไปหมดสับสนนะคะดังนั้นก็เป็นแค่เกษตรอย่างเดียวเท่านั้นใช่แล้วแต่ดูท่าทางน่าเป็นห่วงนั่นอ่ะผมก็เป็นห่วงน้องเพชรของผมเหมือนกันนะฮะพาไปหาพี่ปอมดีกว่าให้พี่ปอมพาไปที่คณะเกษตรเนาะรีบไปเลยดีกว่าครับโหน้องเพชรไปกันเลยนะคะกับช่วง Open House on Air น้องเพชรสวัสดีครับน้องๆทีมสไตล์และด้านหลังของพี่เป็นสวนพื้นที่เราๆก็ไม่เยอะ 8,000 ไร่แน่นอนครับไม่ใช่ของพี่แต่ถ้าให้พี่ทำเกษตรด้วยตัวเองเนี่ยครับคงไปไม่รอดวันนี้พี่ก็เลยมาที่นี่ครับคณะเกษตรกำแพงแสนนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงคำว่าเกษตรเนี่ยครับแน่นอนครับมันต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องพืชสัตว์ดินน้ำแต่พี่ได้ยินมาครับว่าคณะเกษตรกำแพงแสนที่นี่นะครับเขามีสาขาวิชาที่นอกเหนือไปกว่านั้นแต่ถ้าน้องๆอยากรู้นะครับห้ามกระพริบตาเชียวเอาละครับแล้วตอนนี้พี่ปอมก็อยู่กับอาจารย์ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับคณะเกษตรกำแพงแสนแห่งนี้นะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะและอย่างที่รู้ๆกันนะครับถ้าได้ยินคำว่าคณะเกษตรกำแพงแสนนะครับคำว่าเกษตรก็บอกไปแล้วว่าเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับแต่ที่นี่พี่ได้ยินมาว่าเขามีการเรียนการสอนที่นอกเหนือไปจากนั้นนะครับก็อยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้น้องๆทางบ้านฟังหน่อยครับสำหรับคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนแห่งนี้เนี่ยนะคะครับเรามีหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ซึ่งในสาขานี้เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น6สาขาย่อยได้แก่กีตวิทยาโรคพืชปฐพีวิทยาพืชไร่นาพืชสวนและส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรค่ะนอกจาก6สาขาย่อยเหล่านี้แล้วเนี่ยเรายังมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีอื่นๆอีก3หลักสูตรครับได้แก่หลักสูตรทางด้านสัตวศาสตร์หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรแล้วก็หลักสูตรเครื่องจักรกลและมิคาโทนิกเกษตรค่ะอยากทราบว่าคณะเราเนี่ยจุดเด่นคืออะไรครับอาจารย์ของเราเนี่ยเรามีพื้นที่ทั้งหมดทั้งวิทยาเขตเนี่ยประมาณ 8,000 ไร่ที่พร้อมที่จะให้นิสิตทุกสาขาวิชาทางด้านการเกษตรเนี่ยสามารถที่จะลงไปฝึกงานหาความรู้หาประสบการณ์ทักษะแท้จริงได้แล้วถ้าน้องๆอยากจะเข้ามาเรียนที่นี่ครับเรามีช่องทางการรับยังไงบ้างครับนิสิตใหม่เนี่ยหลักๆจะมีอยู่2ด้านอันแรกก็คือรับตรงนะคะการรับตรงเนี่ยก็จะมีในลักษณะของเป็นการรับร่วงหน้าโควต้าต่างๆที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งของคณะเกษตรกำแพงแสนก็คือโควต้าบุตรเกษตรกรนอกนั้นแล้วเรายังมีโควต้าเด็กดีโควต้าต่างๆมีการรับตรงผ่านทางวิทยาเขตกำแพงแสนมีการรับผ่านทางมหาวิทยาลัยก็คือในระบบ KU Admission นะคะก็คือเลือกได้ทุกคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนที่จะไปถึงระบบกลางของสกอ.คือระบบ Admission ธรรมดาอีกครั้งนึงค่ะพี่ก็เชื่อว่าน้องๆคงได้รับความรู้เพิ่มเติมไปไม่มากก็น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านสาขาของคณะเกษตรกำแพงแสนแห่งนี้นะครับแล้วก็ช่องทางการรับนิสิตเข้าศึกษานะครับผมขออนุญาตไปชมบรรยากาศรอบๆหน่อยได้ไหมครับด้วยความยินดีค่ะวันนี้ครูก็เลยจัดนิสิตชั้นปีที่4ภาควิชาศิลปบาลเอาไว้1คนให้ช่วยเป็นไกด์พานำชมคณะของเรานะคะขอบคุณมากนะคะค่ะยินดีค่ะน้องชื่ออะไรครับชื่อจอยค่ะอยู่ปี4ค่ะ
พี่พร้อมแล้วเราไปดูห้องแรกที่แรกกันเลยดีกว่ายินดีค่ะครับน้องจอยครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอะไรครับค่ะเราอยู่กันที่ห้องปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีชีวภาพค่ะที่ภาควิชาพืชสวนค่ะครับแล้วตอนนี้ข้างในมีคนกำลังทดลองอะไรบ้างข้างในนะคะก็จะมีการทำแลบอยู่เราจะไปดูกันเลยนะคะไปกันเลยครับไปเลยค่ะขอโทษนะครับอันนี้กำลังทำอาหารอยู่เหรอครับผมไม่ใช่ค่ะอันนี้เรากำลังตรวจวัดคุณภาพผลของฟักทองค่ะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการสกัดเบต้าแคโรทีนค่ะไอการที่เรามาสกัดสารเบต้าแคโรทีนเนี่ยครับมันเกี่ยวอะไรกับการปรับปรุงพันธุ์พืชครับเพราะว่าฟักทองแต่ละสายพันธุ์นะคะมีสารเบต้าแคโรทีนที่แตกต่างกันดังนั้นเราจึงต้องสกัดเบต้าแคโรทีนของทุกสายพันธุ์เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงพันธุ์ต่อไปค่ะนี่นี่เองนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอไปดูพันธุ์พวกฟักทองหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเชิญเลยค่ะหัวนี้พันธุ์อะไรบ้างครับเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะมีทั้งพันธุ์การค้าพันธุ์พื้นเมืองซึ่งเรารวบรวมมาจากที่ต่างๆหลายๆที่ค่ะแล้วที่เห็นเป็นเลขนี่คืออะไรครับเป็นน้ำหนักค่ะซึ่งแต่ละผลจะมีน้ำหนักที่แตกต่างกันเวลาเราเก็บลักษณะคุณภาพเราต้องเก็บทั้งน้ำหนักความหวานปริมาณสารเบต้าแคโรทีนแล้วก็สีด้วยค่ะอันนี้เลยครับวันฮาโลวีนครับเขาไปทำฟักทองแกงบวชครับน้องจอยแล้วตอนนี้เรายืนอยู่ที่ไหนครับค่ะที่นี่นะคะเป็นภาควิชาเกษตรกลวิธานค่ะแล้วพี่อยากรู้ว่าภาควิชาเนี้ยเขาเรียนอะไรกันนะครับถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวหนูจะให้เพื่อนมาแนะนำรายละเอียดให้ฟังกันค่ะคนไหนครับคนนี้เลยค่ะครับเชิญด้านนี้สวัสดีครับครับชื่ออะไรครับชื่อเต้ครับผมอยู่ปีอะไรครับปี3แล้วครับอะไรคือหัวใจสำคัญของภาควิชานี้ครับที่เป็นที่สำคัญเลยนะฮะก็จะเป็นแลบเครื่องจักรกลและแมคคาเนิกเกษตรนะครับผมซึ่งเครื่องจักรกลนะฮะก็หมายถึงเครื่องมือทางการเกษตรต่างๆนะฮะและแมคคาเนิกการเกษตรนะครับก็คือการนำอิเล็กทรอนิกส์นะฮะเอาไปใช้นะครับผมควบคุมเครื่องจักรกลอีกทีนึงครับตอนนี้น้องๆก็คงได้รู้จักกับหัวใจสำคัญของภาควิชานี้กันไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้พี่อยากให้พี่เต้เขาลองพาเดินดูรอบๆหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างครับผมเรามาดูกันเลยดีกว่าครับผมครับแล้วเราเรียนภาควิชาเนี้ยอยากรู้ว่าต้องรู้จักเครื่องมือการเกษตรทุกชิ้นเลยครับครับผมก็มีเป็นร้อยชิ้นนะครับผมเป็นร้อยชิ้นเลยครับครับผมเครื่องมือทางการเกษตรเรามีเป็นร้อยชิ้นนะครับก็เราก็จะเรียนตั้งแต่ขับเลยนะฮะเริ่มขับรถแท็กเตอร์เป็นนะครับครับจนถึงการซ่อมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเตรียมดินครับจนไปถึงการเก็บเกี่ยวดูแลหลังเก็บเกี่ยวเลยทีเดียวครับโอ้โหขอบคุณมากครับครับครับแล้วตอนนี้พี่ก็ยืนอยู่กับน้องจอยและน้องแพรวค่ะครับปีอะไรครับปี3ค่ะทางด้านหลังของพี่เนี่ยดูเหมือนเป็นห้องสตูดิโออะไรสักอย่างนะครับน้องจอยครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่ห้องอะไรครับภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรค่ะก็ตอนนี้จะเป็นห้องสตูดิโอถ่ายทำค่ะของที่ภาควิชานี้โหครับน้องแพรวพี่ยังอยากรู้อยู่เลยว่าเนื้อหาหรือเรื่องราวที่เราจะสื่อไปให้กับเกษตรกรเนี่ยครับมันเกี่ยวอะไรครับมันก็เกี่ยวกับประมาณว่าเราไปได้ทำการลงพื้นที่ค่ะเพื่อสำรวจแล้วก็นำความรู้ค่ะมาผลิตสื่อเพื่อถ่ายทอดให้กับเกษตรกรค่ะที่คณะเกษตรแห่งนี้ยังมีเรื่องราวน่าสนใจอีกมากมายนะครับไปดูเลยครับแล้ววันนี้น้องจอยก็ได้พาพี่ปอมไปพบกับนิสิตคณะเกษตรกำแพงแสนมามากมายหลายคนเลยนะครับซึ่งตอนนี้ข้างๆพี่ก็เป็นอีกคนนึงเนาะใช่ค่ะเป็นเพื่อนจอยอีกคนนึงค่ะที่เรียนอยู่ที่เกษตรกำแพงแสนเหมือนกันครับชื่ออะไรครับชื่อลานค่ะนางสาวไอรัตเคมีนิสิตชั้นปีที่4ภาควิชากีตวิทยาค่ะพี่อยากรู้ว่ากีตวิทยาเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับอะไรครับกีตวิทยาเราจะศึกษาเกี่ยวกับแมลงโดยตรงทั้งด้านกายวิภาคความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ความสำคัญประโยชน์โทษของแมลงค่ะทำไมเราถึงต้องศึกษาแมลงครับมันจะได้ประโยชน์ยังไงบ้างเพราะว่าถ้าทางด้านการเกษตรนะคะแมลงเขาจะมีบทบาทสำคัญมากเพราะว่าเขาเป็นทั้งแมลงผสมเกสรเป็นทั้งแมลงที่มีโทษแล้วก็แมลงที่มีประโยชน์ต่อระบบเกษตรมากๆเลยค่ะ
น้องลานครับพี่เข้ามาเห็นปุ๊บก็สังเกตเห็นได้เลยว่ามีดอกไม้อะไรหลายๆชนิดอยู่เลยครับมันคืออะไรบ้างครับดอกไม้ที่อยู่ในโดมนะคะจะเป็นพืชอาหารของผีเสื้อที่อยู่ภายในโดมค่ะโดมแมลงของเราจะจำลองระบบนิเวศไว้ในนี้นะคะมีพื้นที่ประมาณ1ไร่จะมีพืชอาหารจะมีตัวแมลงแล้วก็ศัตรูของตัวแมลงอยู่ในนี้ด้วยค่ะครับและสำหรับวันนี้น้องจอยก็ได้พาพวกเราไปเยี่ยมชมคณะเกษตรกำแพงแสนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยภาควิชามากมายนะครับแถมยังมีแขนงที่แตกต่างไปจากคณะเกษตรศาสตร์ของที่อื่นๆอีกด้วยนะครับอยากให้น้องจอยลองฝากอะไรถึงน้องทางบ้านหน่อยครับก็ให้น้องๆทุกคนนะคะมุ่งมั่นตั้งใจอ่านหนังสือนะคะแล้วก็จากที่ดูมาแล้วก็ชอบคณะนี้ก็อย่าลืมเลือกคณะเกษตรกำแพงแสนเป็นหนึ่งในใจของน้องๆนะคะวันนี้ขอบคุณน้องจอยมากครับขอบคุณค่ะยินดีมากๆเลยค่ะสำหรับตอนนี้พี่ขอตัวไปชมผีเสื้อต่อก่อนนะครับบ๊ายบายช่วงหน้ามาติววิชาสังคมกับอาจารย์เคนอสกันนะครับ